สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นตั้งแต่ปี2561มาจนถึงปี2564จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เป็นวันแรกของการซื้อขายหุ้นในปี2565นะครับวันที่4มกราคม2565เพื่อนๆ เตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังนะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสรุปผลการซื้อขายหุ้นตั้งแต่ปี2561ยาวไปจนถึงปี2564นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างฝั่งไหนซื้อฝั่งไหนขายอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปีนั้นโดยข้อมูลนะครับที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยก็มาจากแอป Stock Radar นะครับในส่วนของมูลค่าการซื้อขายนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเราสามารถที่จะดูภาพรวมได้เลยตั้งแต่ปีไหนอะไรแบบนี้นะครับลองไปใช้งานฟังก์ชันนี้ดูแล้วกันนะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเรามาเริ่มที่ปี2561นะครับเราก็จะพบว่ามูลค่าการซื้อขายในปี2561นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 13.82 ล้านล้านบาทซึ่งฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับจะมีสถาบันภายในประเทศกับนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยแต่ว่าสถาบันจะซื้อเยอะหน่อยนะซึ่งเขาก็ซื้อสุทธิอยู่ที่ 184,264.25 ล้านบาทนะครับนักทุนทั่วไปภายในประเทศหรือรายย่อยเนี่ยซื้อสุทธิอยู่ที่ 118,465.57 ล้านบาทส่วนฝั่งขายนะครับก็คือนักทุนต่างชาติกับโบรกเกอร์นั่นเองนะครับโดยที่ฝั่งที่ขายเยอะที่สุดก็คือนักทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่ 287,458.28 ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์นะครับขายสุทธิอยู่ที่ 15,271 ล้านบาทโดยประมาณต่อมาที่ปี2562นะครับเราก็จะพบว่ามูลค่าการซื้อขายในปี2562จะอยู่ที่ประมาณ 12.80 ล้านล้านบาทซึ่งฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับก็คือนักทุนสถาบันกับนักทุนโบรกเกอร์นะครับรอบนี้เปลี่ยนแล้วนะจากตอนแรกก็จะเป็นนักทุนสถาบันกับรายย่อยใช่ไหมครับแต่คราวนี้คือรายย่อยเป็นฝั่งขายซึ่งสถาบันเนี่ยซื้อสุทธิเข้ามานะครับลดลงนะอยู่ที่ 52,006.73 ล้านบาทนะครับแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 14,873.14 ล้านบาทส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็คือนักทุนต่างประเทศกับนักทุนรายย่อยนะครับซึ่งต่างประเทศก็ขายสุทธิอยู่ที่ 45,244.85 ล้านบาทส่วนรายย่อยนะครับขายสุทธิอยู่ที่ 21,635.02 ล้านบาทเรามาต่อกันที่ปี2563นะครับมูลค่าซื้อขายในปี2563ก็อยู่ที่ประมาณ 16.36 ล้านล้านบาทซึ่งฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะครับนั่นก็คือนักทุนสถาบันภายในประเทศนักทุนโบรกเกอร์แล้วก็นักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยแต่ฝั่งที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือรายย่อยนั่นเองนะซื้อสุทธิอยู่ที่ 216,709.17 ล้านบาทเราลงมาก็เป็นสถาบันภายในประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 33,455.77 ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์นะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 14,220.89 ล้านบาทส่วนฝั่งขายครับก็เหลืออยู่ฝั่งเดียวนะก็คือนักทุนต่างชาตินะครับซึ่งขายสุทธิออกมาอยู่ที่ 264,385.83 ล้านบาทมาที่ปีล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คือปี2564ก็พบว่ามีมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 21.31 ล้านล้านบาทโดยฝั่งซื้อเนี่ยก็มีนักทุนทั่วไปภายในประเทศกับโบรกเกอร์นะครับที่เป็นฝั่งซื้อแต่ที่ซื้อหนักๆเลยก็เป็นนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนั่นเองนะซื้อสุทธิอยู่ที่ 112,241.04 ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์นะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 13,672.42 ล้านบาทส่วนฝั่งขายนะครับก็นำมาเลยนะก็คือสถาบันภายในประเทศนะขายสุทธิอยู่ที่ 77,335.91 ล้านบาท
แล้วก็ต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่ 48,577.55 ล้านบาทจากสรุปผลการซื้อขายในแต่ละปีที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี64เราก็จะพบว่ามูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ปี62มาจนถึงปี64นะครับมูลค่าการซื้อขายมันก็เติบโตขึ้นซึ่งมันพีคเมื่อปี64ที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายสูงถึง 21.31 ล้านล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกนัยยะหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามูลค่าการซื้อขายก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับว่ามันเริ่มมีคนเข้ามาซื้อขายเยอะแล้วนั่นเองนะครับอย่างต่อมาถ้าเราโฟกัสไปที่สถาบันภายในประเทศนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่า3ปีแรกเนี่ยสถาบันซื้อมาโดยตลอดนะซึ่งการซื้อของเขาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจะมีช่วงที่พีคก็คือปี2561นะที่ซื้อเยอะที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเมื่อปีที่แล้วปี64เนี่ยเขาเปลี่ยนจากซื้อเป็นขายออกมานะครับซึ่งก็ขายออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะระดับ 77,335.91 ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูของต่างชาติเราจะพบว่าก็มีการสลับการขายน้อยขายเยอะในแต่ละปีอย่างปีที่แล้วเขาขายออกมาค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับปีก่อนหน้านู้นเขาขายออกมาเยอะอะไรแบบนี้นะครับเราดูได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นการบอกอะไรหรือเปล่าว่าปีนี้เนี่ยเขาอาจจะขายเยอะหรือเปล่าซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราดูสถิติที่เกิดขึ้นใน4ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าปีที่เขาขายน้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 45,000-46,000 ล้านกว่าบาทแต่ปีไหนที่ขายเยอะๆนะครับจะอยู่ระดับประมาณ 260,000-285,000 ล้านกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของต่างชาติซึ่งปีที่แล้วเขาขายน้อยดังนั้นปีนี้มันก็มีโอกาสที่ต่างชาติมีโอกาสจะขายออกมาเยอะได้นะครับถ้ามันเป็นไปตามนี้นะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับปีนี้ต่างชาติจะซื้อหรือว่าจะขายแล้วถ้าขายเนี่ยจะขายน้อยหรือขายเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันประเทศเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงนะครับจะขายออกมาเหมือนปีที่แล้วไหมอะไรแบบนี้ลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ